ครับกลับมาพบกับรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มนะครับเจอกับพิธีกรอารมณ์ดีทั้ง3ท่านหล่อเหลาเอาการนะครับโดยเฉพาะคนกลางหล่อสุดนะครับโอ้ยเปิดรายการอย่างนี้ไม่อยากให้เปิดแล้วต่อไปให้เปิดเองพบกับกรอบ IT Man ครับสวัสดีครับแล้วก็อ้ามกูรูแอปนะสวัสดีครับแล้วก็ผมบอกรโปโชว์เคสนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มดึกๆอย่าเพิ่งนอนกันนะวันศุกร์ก็เปิดฟังเราเปิดใน YouTube ก่อนเพื่อเตรียมเจอเราในวันพรุ่งนี้ด้วยในรายการ Catfight IT เฮ้ยมันไม่ใช่ Catfight IT เดียวด้วยนี่เดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรค่อยอัปเดตตอนท้ายนะใช่ครับรับรองว่าท่านผู้ชมจะเจอกับเราในอีกช่องทางนึงนะครับครับแต่ก่อนอื่นเป็นไงกันบ้างสงกรานต์ที่ผ่านมาโอ้โหเปียกมากป่ะเนี่ยก็แน่นอนครับเรตติ้งเช็คเรตติ้งมีมั้ยไม่ได้เช็คเรตติ้งครับเปียกมาเลยเนี่ยไปทํางานไปช่วยพี่สาวทํางานที่เกาะสงกรานต์เนี่ยผมไปต่างประเทศมานะไปไหนมากัมพูชาโอเคเป็นไงมีอะไรเด่นไหมครับบอลคาสิโนนี่เด่นมากนะครับไปหยอดสล็อตเป็นเล่นน้ำใช่แล้วสงกรานต์อ๋อจริงๆพี่รู้ไหมว่าในวันสงกรานต์ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็เล่นน้ำนะสมัยตอนผมเนี่ยอายุเด็กๆหน่อยเนี่ยผมก็เคยไปเล่นน้ำกับชาวกัมพูชาเหมือนกันจริงป่ะไหนเหม่งเปียงประดังยังเขาลุงสโลงนะลุงผาถุงนะมาเล่นกับเราเออเขม่งผาถุงเนี่ยนิ่งลุงผาถุงเขาเล่นกับเราแล้วก็ตัดแป้งลุงผาถุงเหม่งประดังเซียงมงไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่อ่ะพยายามที่จะออกเสียงไม่ได้ล้อเลียนนะครับแต่ว่าเขาจะออกเสียงแค่นี้นะครับเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกันนะครับอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหน่อยๆลิ้นกับฟันใกล้กันแต่ก็เป็นไปเพื่อนที่มีเพื่อนที่น่ารักก็คือต้องบอกว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมเราก็แพร่หลายแพร่หลายนะครับก็คือเขาเองก็พยายามพูดภาษาไทยกับเรานะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็จะพูดภาษาไทยได้เลยแต่ว่าเสียงมันจะต่ำๆหน่อยโทษจะต่ำๆนะครับเอาล่ะวันนี้มาลุยกันที่ IT กันดีกว่าก่อนอื่นผมขอถามนิดนึงได้ข่าวว่าพี่เนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่มาไม่อยากใช่ครับไปทำอะไรมาครับพี่โอ้โหก็ไปเอาจริงเลยป่ะเอาพี่พูดเล่นไปได้เหรอพี่มาคุยอะไรกงรายการไปกินข้าวมาไปกินข้าวที่เชียงใหม่ไปกินข้าวซอยไปกินข้าวซอยเนี้ยขนมจีนอร่อยมากร้านเฮือนม่วนใจฝากแนะนำกันด้วยนะม่วนใจนะอันนี้เป็นแฟนเจ้าเป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นคืออย่างนี้เราไปจัดงานสัมมนาครับนิตยสารวิดีโอไอทีโปรแล้วก็เอ็นอีเวอร์นะครับสองเล่มของพี่กับคุณเพชรนะก็ไปจัดงานมาไปอัปเดตเทคโนโลยีขอโทษเรโนโวไปด้วยนะครับเรโนโวไปจัดเต็มเลยข้างหลังชานี่จัดเต็มเลยอะไรอ่ะ Lenovo เนี่ยตัวโน้ตบุ๊กผ่านมาตรฐานที่เคยเอามาเทส Military Standard นั่นแหละ 0G ถูกต้องความทนทานพร้อมนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นมันเหล็กไหลไม่ใช่ตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้เออเป็นไสยศาสตร์เขาไปจัดเต็มเลยครับนะวิทยากรเขานี่เก่งมากเลยทั้งแกร่งทั้งเก่งนะหรือว่าเก่งเก่งมากเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะครับผมได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เป็นอาจารย์ที่รู้จักกันนะเป็นหัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์คุณโอภาสเขาไปเลี้ยงกาแฟพี่แล้วเขาไปเลี้ยงกาแฟที่แถวๆศาลาริมทางเป็นงานเดี๋ยวหน้ามอก็พอพี่เกิดตั้งนานมอชก็เพียบซึ่งงานเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาวิชาการด้านไอทีนะครับชื่อว่า Smart Technology Summit 2015แต่เราไปจัดที่เชียงใหม่ปกติครั้งที่แล้วไปงาน Security ที่กรุงเทพครับเรายกขนาดย่อมๆเพื่อขึ้นไปเชียงใหม่อีกรอบอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพี่ Smart Technology ที่บอกมีทั้ง IT ครับมีเรื่องของซอฟต์แวร์ทางด้าน Business นะครับมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรนะครับการจัดการเรื่องของ ERPนะครับการวางแผนระบบซอฟต์แวร์ชายชายองค์กรไม่ยอมแล้วพี่เท่าที่ฟังดูนี่มันยกไปทั้งดุ้นเลยเรียกว่านักศึกษาที่นั่นก็ได้ข้อมูลเต็มเลยก็คือเราจะจัดให้กับบริษัทละอ๋อเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็มีอย่างเช่นนิคมลำพูนนะครับนิคมลำพูนก็มีทางที่มาก็ฮาน่าฮาน่าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะไม่เคยได้ยินรู้จักฮาดาก้าเมาส์ที่เราใช้อยู่เมาส์ที่เราใช้อยู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มาจากฮาน่านะอ๋อเหรอครับเบทาโกรู้จักไหมรู้จักครับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไกลทะเบียนมาเหมือนกันใหญ่ครับผมก็เรียกว่าเป็นในการลุกเข้าไปหากลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ฟังใช่ครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่มีใหม่ถูกต้องเลยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากชาวเชียงใหม่แล้วก็ทั้งนิคมลำพูนนะครับแล้วก็ในจังหวัดลำพูนแล้วก็ลำปางบางส่วนก็มาฟังครับจริงๆนี่เป็นกลับบ้านใจม่วนใจม่วนใจพี่เป็นคนเหนือไหมอ่ะพี่เป็นคนเหนือเจ้าเหนืออะไรให้
นี่อยู่แถวแถวนนทบุรีในกรุงเทพไปหน่อยนึงเหนือนะครับก็เหนือนิดนึงนะครับก็เรียกว่าไปงานสัมมนาที่บอกว่าไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมหยุดครับหยุดไม่ได้ครับไม่มีเงินจะกินยิ่งหยุดยิ่งแย่นะอันนี้รักษาภาพนิดนึงท่านผู้ชมดูอยู่นะครับนี่เรื่องจริงเลยแหละเด็กน้องๆไม่อยากจะมาเป็นอาชีพนี้ก็ต้องฝากท่านอะไรนะท่านผู้ชมที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับมาสนับสนุนเรานิดนึงครับผมโอ้โหเอาล่ะมาคุยกันช่วงนี้ก่อนคือช่วงนี้จากข่าวไอทีแล้วนะครับที่ผ่านมาสิ่งที่กำลังเป็นที่สงสัยสำหรับคนไอทีอย่างผมเลยครับคือปัญหาเรื่องของการบอร์ดบริหารเอ้ยโหคุ้นๆมากเลยเพิ่งมีการจะเปลี่ยนยกทีมเลยไหมนั่นน่ะสิก็เปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนม้ากลางศึกคือมีข่าวมาว่าหลายคนก็คืออ่านแล้วอยู่ดีทำไมผู้บริหารดีถึงเปลี่ยนยกทำไมยกชุดเลยครับยกชุดเอาแบบว่ามีข่าวก่อนนะข่าวก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์เขาบอกว่ามีการลาออกนะครับของทีมบริหารที่เป็นระดับคีย์แมนคือเป็นคนไขกุญแจหัวใจเลยไขกุญแจเปิดประตูหัวใจเลยครับจะบ้าเหรอไม่น่าดีแท็กไม่มีใครไปทำงานวันนั้นเข้าไม่ได้ไขประตูต้องเล่นน้อยเสียหายหนักอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนพี่เนาะคืออย่างนี้เขาบอกว่ามีผู้บริหารระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชยศจิรบวรคุณครับคนนี้อยู่กับดีแท็กมานานมากครับนะคุณเกศยงนะคุณวัชรพงษ์แล้วก็พี่ประกรณ์อันนี้ก็เตะบอลด้วยกันด้วยโอ้โหคือแล้วก็ลาออกยื่นใบลาออกกันเลยยกทีมเลยยกทีมและพิจารณาให้ออกด้วยพิจารณาให้ออกนะครับมันก็เลยมีการกระแสในโซเชียลว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเทเลนอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่หรือบริษัทอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่า Dtac ก็คือในเนื้อข่าวเนี่ยเราไม่ได้คนในถึงจะไปแบบไปรู้อะไรเค้านะฮะก็ย้ำเหมือนกันนะครับที่เคยบอกแล้วว่ามีหลายครั้งมากหลายครั้งนี่เราเหมือนกับจำได้ไหมคอมมาที่เราเคยคุยว่าให้เขาประกาศมาก่อนใช่ครับเราอย่าเพิ่งไปอะไรมากแต่งงสงสัยครับก็เลยต้องมาถามบกโป้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ล่าสุดครับทาง Dtac เนี่ยวันที่เกิดเหตุนะครับจำได้เลยนะครับวันนั้นอีกวันตอนคืนเนี่ยข่าวตอนเช้านี่เขาส่งข่าวมาเลยช่วยกันหน่อยว่าชี้แจงนิดนึงว่าเขามีข่าวชี้แจงนะครับออกเลยเป็นอีเมลเลยเขาบอกว่าการลาออกของผู้บริหาร Dtac ในหลายตำแหน่งเนี่ยจนก่อให้เกิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานไหมเรื่องของการดำเนินธุรกิจไหมเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับก๊อฟทำงานมา15ปีบางทีเหนื่อยล้าใช่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนงานไปอยู่อีกแบรนด์นึงอยากจะเปลี่ยนไปอยู่อีกแบรนด์โดนซื้อตัวป่ะไม่รู้อันนี้คือกระแสไงในความคิดของโซเชียลนะก็ต้องบอกว่าอาจจะอยากเปลี่ยนงานแหละอยากจะไปพักผ่อนทำธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าคนเราก็ต้องมีการเติบโตครับไม่มีใครบางท่านเนี่ยทำงานมาจนถึงสักพักก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองบางคนอยากจะเกษียณก่อนไวใช่เพราะว่าบางทีทำงานแล้วมันเครียดใช่ก็เล่นหุ้นอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่จำเป็นเนี่ยนะครับครับพูดถึงหุ้น Dtac ก็มีผลกระทบนิดหน่อยแหละผมว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบคนที่เป็นช่วงพูดตรงว่าเป็นขาขึ้นเลยนะครับของหุ้น Dtac ครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่บางทีเนี่ยคนทำงานมานานก็อยากจะลาออกแต่ถามว่าเรื่องของการวางแผน strategy กลยุทธ์พวกนี้เขามีไหมยังเข้มข้นเหมือนเดิมเขาก็ยังวางแผนเหมือนเราอ่ะถ้าเราเป็นบริษัทใหญ่เราจะพึ่งอยู่ผู้บริหารกับแค่คนมันถ้าเขาลาออกบริษัทล่มหรอมันเป็นไปไม่ได้อะไรครับผมชี้แจงนิดนึงแล้วกันผมในตัวผมเองก็เคยอยู่บริษัทมาบริษัทก็ใหญ่พอสมควรใหญ่นะก็คือเวลาจะลาออกทุกทีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราออกทันทีนะครับเขาต้องมีการพูดคุยมันก่อนในตำแหน่งของอย่างคีย์แมนเนี่ยเขาต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าก็อย่างน้อยก็สองสามเดือนแล้วไม่ได้อยู่ดีลาออกซึ่งหมายความว่าเขาจะมีการคุยกันเรื่องแผนงานทำไมถึงต้องออกจะไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่นะครับทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเฮ้ยมีการวางแผนทำงานสเต็ปต่อมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมารองรับหรือเปล่านี่ทุกอย่างต้องมีการคุยกันหมดแล้วไม่ได้อยู่ดีเขาจะมาออกพูดพัดพูดและอีกอย่างนึงนะเวลาออกอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่อยู่ไม่ข้ามไปแบรนด์ตรงข้ามนะผิดครับไม่ได้เลยผิดจรรยาบรรณเขาจะต้องไม่แพนผิดผมคือเขาจะมีข้อบังคับเลยนะครับเขาก็จะมีสายคอนแทคไว้นะครับอย่างผมนี่ก็เคยคือมันต้องมีสายคอนแทคว่าปีนึงนะต้องเดือน6เดือน6เดือนคุณถึงจะไปอยู่แบรนด์คู่แข่งได้ใช่ทำธุรกิจไม่ใช่คู่แข่งหรอกแบรนด์ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันขายกันก็ได้นะครับก็เลยว่าอันนี้ก็คือในส่วนที่ต้องแจ้งให้ท่าน
ผู้ชมที่กำลังดูข่าวไอทีให้มีความเข้าใจอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยอ่านดูข่าวแล้วเสพข่าวเฮ้ยมันเกิดมีปัญหาหรือเปล่าเอ็กซ์เรย์หรือเปล่าเปลี่ยนเบอร์เลยย้ายค่ายเลยไม่ใช่ครับบางทีเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นเขาวางแผนมาแล้วแล้วจังหวะมันพอดีนะครับจังหวะพอดีก็ออกแต่เพื่อนคนนู้นออกด้วยมันก็เลยกลายเป็นข่าวคือข่าวที่มันออกมาก็คือเนื่องจากการยกเขาเรียกว่าหลายยกบอร์ดเลยคือแบบผู้บริหารเนาะง่ายห้าท่านที่เป็นคีย์แมนนี่บอกเป็นคนไขประตูเนี่ยออกไปครับคือทำให้ข่าวนี้ออกมาถูกตีออกมาใช่ครับครับแต่ข่าวนี้เป็นข่าวทางดีแทชใช่ไหมครับใช่ครับมาดูฝั่งของทางเรโนโวดีกว่าเพราะว่าเพิ่งได้ CEO ใหม่ที่จะมาคว้าเนื้อวันในประเทศไทยเออทำไมช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกันเยอะ Number 1เดิมเป็น Acer ใช่ไหมครับไม่ใช่เดิมนะปัจจุบันก็ยังเป็น Acer อยู่ในประเทศไทยนะครับต้องยอมรับอย่างนึงว่า Acer เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแรงเมื่อก่อนเป็นเบอร์1นะใช่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นเบอร์1แต่ว่ามันก็นิดนึงคือตลาดมันหดครับหดตัวนะครับผมเรียกว่าเหมือนโน้ตบุ๊กตัวแรกของใครๆหลายๆคนครับผมครับผมผมเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวแรกผมว่า Acer เป็นไม่ใช่ Acer เป็นฮิวเล็ตแพ็คการ์ดครับฮิวเล็ต HP เหรอครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับตัวที่ต่อมาผมเป็นเดลครับคุณใช้กี่แบรนด์นี่2แบรนด์ฮะ2แบรนด์ครับเพราะผมมีเงินซื้อแค่2แบรนด์โอเคเนี่ยรอจากอ้ําตัวแรกของ Acer ซื้อจากพี่ก๊อฟนั่นแหละครับโอ้โหนี่คุณขายต่อเค้าเหรอเนี่ยผมเป็นเทคนิคอลผมแนะนำว่าตอนนั้นจริงๆต้องบอก Acer เนี่ยนะครับตอนนั้นดีในช่วงต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่แล้วครับ10ปีนะ10ปีเลยโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กที่แข็งแกร่งมากนะครับต้องบอกแข็งแกร่งมาก10ปีที่แล้วเนี่ยผมพี่สาวผมเนี่ยใช้ตั้ง10ปีแล้วปัจจุบันยังใช้อยู่เลยก็เลยมาขายต่อเค้าไม่ใช่ครับก็ตัวมือ1นะครับขายมือ1ครับตัวที่2ก็ซื้อจากพี่ก๊อฟ Acer อีกเหรอไม่ใช่ครับโตชิบ้าครับโอ้โหแล้วตัวที่3ครับตัวที่3 Sony ครับคุณเยอะมากเลยอุ๊ยเค้าใช้หลายแบรนด์ครับผมแฟนก็หลายคนไม่ใช่ครับผมก็ใช้ Acer ตัวแรกจำได้เลยตัวนี้ตัวใหญ่ๆจริงผมก็15เอสไปนะจองเงินนะครับก็ใช้ตัวแรกของ Acer เหมือนกันนะครับผมเอเซอร์ก็ยังคลองใจคนไทยอยู่เพียงแต่ว่าการที่ทาง Lenovo เริ่มประกาศตัวว่าในส่วนของ PC เป็น Number 1แล้วครับผมโน้ตบุ๊กเขาก็พยายามจะเป็น Number 1ให้ได้ใช่ครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่เขาสนใจมากถูกต้องเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ในที่สุดก็จะได้โอ้โหแม่ทัพยักษ์เลยต้องบอกว่าเป็นขุนพลเลยอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งของ Acer คุณแฮร์รี่หยางฮะคุณแฮร์รี่หยางเลยครับคือคุณแฮร์รี่หยางเนี่ยต้องบอกว่าขุนพลหยางมาจากตระกูลหยางใช่มั้ง แต่รู้ว่าแฮร์รี่หยางคือผมทำงานอยู่ในวงการสื่อมาปีนี้จะเข้าสู่ปีที่18แล้วครับพี่แก่มากนะตั้งแต่สิครับผมทำสื่อมา18ปีแล้วนะครับผมมาเจอ Acer ครับทำข่าว Acerครับคุณแฮร์รี่หยางก็อยู่ Acer เขาอยู่มา20ปีอ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยครับโอ้โหเก่งมากคนนี้ยอมรับนะทำให้ Acer เป็นเบอร์หนึ่งในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น PC ต้องยอมรับนะแล้วก็มาที่โน้ตบุ๊กครับนี่แหละคนนี้แหละนะเขาบอกว่าสุดท้ายก็ผมก็ได้รับข่าวมาไม่นานว่าคุณแฮร์รี่หยางทาง Lenovo ประกาศเปิดตัวผู้บริหารคนใหม่เป็นรองประธานเลยเหรอใช่ภูมิภาคเลยนะเอเชียแปซิฟิกโอ้โหเป็นไงล่ะตะวันออกเฉียงใต้นะครับต้องนัดไปกินข้าวนัดกินข้าวเลยเหรอคิดว่าเขาจะนัดพี่โป้หรือเปล่าไม่แน่นะเขาอาจจะมีช่วงแถลงข่าวอาจจะต้องไปนะครับก็สุดท้ายก็ไปอยู่เนี่ยมาเขาบอกว่าอยู่เป็นแบรนด์ที่เอเซอร์ที่แข็งแกร่งมากมา20ปีแล้วเขาได้ Lenovo ได้คนนี้มาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทำให้เขาก้าวสเต็ปขึ้นไปอีกคือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะครับการเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยผมว่าก็ดีนะครับแต่ว่าในมุมมองผมก่อนแล้วกันมุมมองผมว่าทุกคนอยากได้เป็นเบอร์หนึ่งแต่คนขายอยากได้กำไรนะปัญหาคือในส่วนก่อนหน้านี้ Acer เนี่ยผมว่ามาร์จิ้นดีครับแต่ตอนนี้พอแข่งขันเรื่องราคามาร์จิ้นเริ่มดรอปลงไปเรื่อยคือการสู้ราคากันลบกันเนี่ยบางทีมันราคาโหดมากนะผมเมื่อก่อนถ้าเปรียบเทียบจริงเนี่ย Acer ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำแต่ได้คุณภาพสูงครับตอนนี้มาเจอ Lenovo Lenovo ก็ราคานี้เบียด Acer เลยอ่ะของก็ดีด้วยผมก็ยังใช้อยู่นะ Lenovo ใช่มั้ยนะครับซึ่งงวดนี้ก็ต้องบอกว่าLenovo เนี่ยเหมือนเสือติดปีกใช่ไหมใช่ครับนะครับเพราะว่า1 CEO คนนี้เคยทำใ
เอเซอร์ขึ้นนัมเบอร์1ได้ประสบความสําเร็จไปแล้วเค้าเรียกว่ารู้จักกลยุทธ์จะเล่นกับเล่นอะไรกับอะไรกับคนเล่นราคาเล่นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งครับโปรโมชั่นครับเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนไหลออกหรือเปล่าครับที่รู้จักกันนั้นก็มีคุณอรันเจียงเคยสัมภาษณ์นะฮะอันนี้ก็อยู่มานานเค้าโอ้โหอยู่มานานเท่ากับคุณแฮร์รี่หยางเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคุณบุญชัยเงาสีซ้อนนะครับก็อันนี้ก็เป็นคนที่บุกโน้ตบุ๊กมาโดยตลอดนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าการตลาดของโรนัลโวเนี่ยลุกเต็มที่เต็มที่นะครับได้ขุนพลคนใหม่ขุนพลคนใหม่เป็นช่วงข่าววันนี้ท่านผู้ชมมาแล้วเอ๊ะทำไมมีแต่ข่าว CEO อ๋อมันช่วงเปลี่ยนผ่านครับหมดควอเตอร์นึงเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนผู้บริหารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนฟังอย่างท่านผู้ชมล่ะท่านผู้ชมก็ต้องดูว่าแนวโน้มแนวคิดเขาเป็นยังไงบางทีออกมาปุ๊บอย่างสตีฟจ็อบจบไปท่านไม่อยู่แล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ Apple รู้สึกว่าดอกใช่ครับจากทีมคุกใช่มั้ยฮะครับผมมันก็แล้วแต่มุมมองแต่พอไปสักระยะนึงมันก็ทุกคนมีการบริหารไม่เหมือนกันครับอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้คือที่เราอัปเดตก็คือ1ผู้บริหารทาง Dtac เนี่ยก็คือที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับมันใกล้ตัวก็คือก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรที่ยังไม่แน่นอนนะครับ2ก็คือทาง Renovo เนี่ยใครกําลังจะซื้อคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยก็มั่นใจได้ครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการตลาดที่ดีออกมานะครับก็เรียกว่าเสริมทัพจากเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรแน่นอนอาจจะได้คลุ้มครบกันไปเลยใช่ครับมาต่อกันที่โซเชียลดีกว่าครับผมโซเชียลตอนนี้เรามีอะไรครับก็หลังจากช่วงวันสงกรานต์เราก็ต้องนึกถึงความเป็นไทยความเป็นไทยใช่ที่กินผัดไทยทุกวันเลยอร่อยมากผัดไทยประตูผีไม่ยันไปนะแต่แพงเวอร์นะจานละ80ก็ต้องกินครับนะครับข้าวห่อไข่พิเศษ150นี่เราคุยกันเรื่องอะไรความเป็นไทยไหมความเป็นไทยประเทศไทยโอเคได้อยู่ไงต่อครับหมายถึงชุดไทยครับพี่เออจริงครับจริงๆทำไมเราไม่มีการรณรงค์ให้คนไทยใส่ชุดไทยกันบ้างนะจริงๆก็มีการรณรงค์เพียงแต่ว่าคนที่ใส่อาจจะไม่มั่นใจคำถามถ้าใส่ชุดไทยเดินในห้างมีคนหัวเราะมั่นใจไหมไม่มั่นใจคนเราก็แปลกนะเขาใส่สิ่งที่ดีๆก็ไปหัวเราะเขาอ่ะเราไม่ต้องใส่ชุดไทยแบบเลิศหรูแล้วนะเอาแค่เสื้อผ้าใหม่เสื้อแมนแตนเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าแมนแตนกางเกงราชกางเกงราชปัตตานกางเกงนั้นอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้อาจจะเป็นแค่เสื้อของนายพลรู้สึกเอ้ยใส่เสื้อนี้มันเปรียบเทียบกับเสื้อแบรนด์ต่างประเทศใครดูถูกใจมากกันแน่นอนคนไทยมันรสนิยมแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดนั้นก็ได้เอ้าเราใส่เสื้อมอห้อมได้ไหมใช่คือผมบอกเลยว่าคือคนใส่มันมักจะไม่มั่นใจเพราะว่าทุกคนใส่ต้องการให้คนอื่นชื่นชมนี่คือสิ่งสำคัญถ้าเราใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจเซลฟ์เฮ้ยใส่แล้วแบบเฮ้ยเสื้อนี่สวยว่ะมั่นใจเดินออกไปฉันภูมิใจครับมันจะมีความรู้สึกเพราะมันค่อนข้างมีผลเยอะกับ first impression ในการมองของคือเราไปหาลูกค้าติดต่องานแล้วกันถ้าวันนี้บอกออปโป้ใส่ชุดไทยไปสัมภาษณ์จะเกิดอะไรขึ้นผมกำลังคิดเลยว่าถ้าวันไหนเนี่ยเป็นวันอย่างถ้าเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนอย่างประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเราโอ้โหเนี่ยครับจัดแต่งใส่ผ้าสิ้นนะครับใส่ผ้าสิ้นตอนนี้โรงเรียนเราก็มีแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงไปผมกะว่าเดี๋ยววันนึงนะถ้าผมจะได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยผมจะใส่ชุดเสื้อมอห้อมครับนะแล้วก็เป็นกางเกงคล้ายๆภาคเหนือหน่อยครับจงกระเบนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรขากล้วยไม่ใช่ขากล้วยสิอะไรที่มันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับตะปิ้งไม่ใช่ตะปิ้งอย่าพูดผิดแบบกางเกงชาวเหนือให้มันดูเป็นชุดเหนือแล้วกันชุดเหนือเป็นชุดเหนือนะครับคือมันแต่งแล้วมันออกมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไทยไม่ต้องใส่ถึงขนาดครับอย่างนี้ใช่มั้ยเราก็ให้มันดูดีแต่ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะว่าได้แต่งไม่ถูกต้องนะนี่ก็คือสิ่งนึงอ่ะน้องอ้ําน้องอ้ําบอกจะต้องความเป็นไทยใช่มั้ยขนาดมีพ่อแม่อะไรแม่ลูกคู่นึงยังเป็นดราม่าแล้วเนี่ยในโซเชียลก็เขาใส่ชุดไทยกันไปที่ห้างไปทาน KFC ก็หิวอ่ะคนเราแล้วไงเราไปทานเสร็จก็โดนว่าว่าใส่ชุดไทยทำไมมากินของต่างชาติมันเกี่ยวกันไหมพี่ปอกอปโป้ครับมีความคิดยังไงกับการถูกวิจารณ์แบบนี้กันในโซเชียลครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรนะแต่ว่า1เขาใส่ชุดไทยนะครับก็ก็ดีแล้วดีแล้วอ่ะเออเขาจะทานอะไรก็เรื่องของเขาไหมพี่เขาเนี่ยคุณไปว่าเขาเนี่ยคุณกล้าเหมือนเขาไหมแล้วจังหวะคนมันหิวจังหวะเนี่ยจะไปเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาอาจจะไปยืนรอที่ร้านอาหารไทยมาตั้งนานเราไม่ได้ทานใช่
แล้วมันเป็นอาหารฝรั่งไหนมันก็ไก่โอเคมันอาจจะเป็นยี่ห้อนู่นนี่นั่นคือเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมใส่ชุดไทยไม่กินอาหารไทยล่ะต้องให้ดิฉันต้องไปนั่งกินข้าวแกงข้างถนนป่ะพี่เออจริงคือมันต้องประชดประชันหรือเปล่าแบบว่าใส่ชุดไทยกินอาหารฝรั่งประชดประชันหรือเปล่าคนไทยมันไม่ใช่เรื่องนะคนไทยเนี่ยมีนิสัยไม่ดีอ่ะชอบพี่อย่าพูดคนไทยผมก็คนไทยผมนิสัยดีคนไทยบางส่วนคนไทยบางส่วนมีนิสัยแปลกประหลาดเห็นใครดีกว่าตัวไม่ได้ต้องพูดต้องคอมเมนต์ต้องว่าต้องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเป็นพวกโรคจิตประเภทหนึ่งนะครับทำไม่ได้อย่างเขาแต่จะวิจารณ์เขาโอ้โหนี่จากจิตวิทยาโดยตรงนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสนับสนุนดีกว่าครับสนับสนุนดีกว่าเพราะผมพูดตรงๆตอนผมไปเที่ยวที่ลาวเนี่ยผมไปนั่งทานเบียร์ที่เหมือนกับร้านเบียร์ของเขานะแต่รู้ไหมครับว่าสาวชิเบียใส่ชุดอะไรไม่รู้โป๊ะแบบเราปะเปล่าครับใส่ชุดใส่ผ้าสิ้นใส่สูทเขาดูดีดูงดงามมากนะครับสภาพดูสุภาพครับใช่ผมยังถ่ายรูปมาอยู่เลยโหแต่แบบงามแต่ต้องบอกนะครับก็มีอันในมุมมองฝั่งเขาก็มีเหมือนกันนะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเที่ยวเนี่ยจัดเต็มนะใส่สั้นเลยนะกางเกงอยู่ในผับเนี่ยก็เต็มที่เลยนะแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาให้เกียรติสถานที่นี่คือสิ่งสำคัญนะครับครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เรากำลังจะพูดถึงกลับมาอีกนิดนึงก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนเราที่เราไปญี่ปุ่นเหมือนกับการที่คนมาเต้นบนรถไฟฟ้าบ้านเราครับต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติเขาหน่อยครับแล้วก็เขาทำดีเราควรชมเชยถูกต้องมองเจตนาก่อนครับอย่าไปที่เขาเรียกว่าดูการกระทำประชดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปมองว่าเขาประชดจริงๆเขาหนึ่งเขาใส่กับลูกแสดงว่าเขาพร้อมเขามีความนะคนทำดีคุณไปประชดเขาแล้วจะมีคนกล้าทำดีหรอถูกต้องครับเหมือนที่อ้ําบอกว่าทำไมเราไม่นิยมคนรณรงค์ไทยนะครับคือก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเรามาใส่ชุดไทยแล้วไปเดินแล้วอุ้ยกระแดะเออแหมมาทำใส่ชุดอวดรวยสิมึงเออประมาณนั้นประมาณนี้เลยผมเห็นในโซเชียลบ่อยนะครับประชดประชันประชดประชันเดี๋ยวให้ท่านนายกลั่นประกาศในวันศุกร์ทุกวันศุกร์ซะใส่ไปเลยชุดไทยใช่มันไม่ได้ยากอะไรหรอกเออชุดละไม่กี่พันบาทจริงๆผมชอบนะครับในส่วนตัวนะท่านนายกเนี่ยดูท่านแต่งตัวดิครับท่านนายกความเป็นไทยใช่นายกความเป็นไทยเอางี้ไหมเดี๋ยวสักเทปหนึ่งเราใส่เสื้อม็อกห่อม่อมได้ได้ได้ห่อม่อมม่อห่อมผมถอดเสื้อเลยนิยมความเป็นไทยใส่บาร์จันจันเพิ่งจะด่าก็โยกโยกว่าปัญญาไปประชดนะเดี๋ยวเราใส่ชุดไทยนะต้องมีหาเสื้อม่อห่อมมาสักเทปหนึ่งครับนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับชุดความเป็นไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันนะใช่จริงๆแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีความเป็นไทยแต่ละคนเราควรจะนึกรักบ้านเกิดอีกเรื่องนึงที่ผมจำได้ไหมพี่โป้เราเคยไปคุยกับพี่เพชรครับนี่เราเคยออกเทปเรื่องของคุณเนวินเรื่องของบุรีรัมย์อันนี้ก็ยังเป็นสำนึกรักบ้านเกิดนะที่ผมยังชื่นชมเขาตรงนี้ว่าเขาพยายามสร้างสิ่งดีให้จังหวัดที่เขาเกิดเราคุยกับข่าวว่าไอ้สองคนนี้การเมืองเปล่าไม่นะไม่นะเราไม่นะคนดีเราก็ชื่นชมครับต้องบอกดูที่ว่าสิ่งที่เขาสร้างก่อนครับนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะชื่นชมสำนึกรักบ้านเกิดคนไทยควรรักประเทศไทยครับเชื่อไหมครับเพราะอย่างวันที่บุรีรัมย์เตะคนในจังหวัดบุรีรัมย์ใส่เสื้อบุรีรัมย์ไม่ว่าพนักงานเซเว่นไม่ว่าพนักงานคนหรือว่าคนในจังหวัดนั้นผมรู้สึกว่ามันต้องอย่างนี้ยังไงคนบุรีรัมย์ถ้าเกิดบุรีรัมย์เตะใส่เสื้อชลบุรีแต่จะกระหน่ำเขาคงโดนด้วยสายตาแต่ไม่เป็นไรหัวใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเรื่องที่เรื่องที่เขาจะอาจจะมีปัญหาการมงการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้จังหวัดเขาครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราหยิบมาเป็นประเด็นในโซเชียลช่วงนี้ก็คือกระแสรักเมืองไทยกับการแต่งชุดไทยครับครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนในส่วนข่าวมีอะไรเสริมไหมแอปพลิเคชันเป็นไงครับผมก็ในช่วงที่ท่องเที่ยวกันมานะครับผมบางคนอาจจะยังไม่ได้พวกเอกสารหรือว่าตัวพัสดุที่ส่งมาใช่มันอาจจะคงค้างอยู่ที่ไหนเราจะอยากรู้ปกติจะต้องไปค้นหาแท็กในหน้าพวกเว็บไซต์แต่บางทีเน็ตอืดอะไรช้าขึ้นมาบ้างตอนนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันของทางไปสนีไทยได้นะครับอ้าวเหรอฮะไปสนีไทยก้าวไกลไปทั่วโลกเยี่ยมชื่อ Track and Trace ครับผมTrack and Trace ครับผมก็เมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วเนี่ยครับเราจะได้เลขมาเวลาเราซื้อของจากท่านผู้พ่อค้าแม่ค้า
3ตัวตรงเลยไม่ใช่3ตัวครับมีเยอะมีหลายตัวมากครับมีประมาณ 7-8 ตัวเลยครับผมใครแล้วอ้ําใบหวยถูกนะโอ้โหทําไปเล่นไปเคยจําได้ครับมีประมาณ 9-10 ตัวนะครับก็เราไปเช็คได้เลยนะใช่ครับเราเอาตัวเลขนั้นน่ะมากรอกลงในนี้ครับผมก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ที่ส่งที่ส่งของเมื่อวันที่ส่งของเวลาที่ส่งของเวลาที่นําเข้ามาในส่วนของระบบแล้วก็ไปจุดที่พักจุดพักรับของครับแล้วก็มาถึงในส่วนของที่จะมาจุดที่กระจายก่อนถึงบ้านเราเยี่ยมเลยจนมีลายเซ็นเรารับหรือยังไงครับก็ที่สัญญาไงครับต่อตัวมัดของคุณจาพนมมีคนเซ็นแล้วโอ้อันนี้มันอันนี้ก็เป็นดราม่ากันนึงใช่ครับจริงๆทำไมเขาไม่ส่งไปที่บ้านคุณจาพนมนะคุณแหมส่งไปทำไมที่บ้านพ่อไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นคดีความอยู่นะคดีความอยู่อย่าหาเรื่องเดี๋ยวจะโดนเข้าตัวครับผมก็ยังไงก็เนี่ยลองโหลดกันมาดูใช้ดูครับเหมาะสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ครับก่อนจากไปผมมีข่าวนึงที่อัปเดตที่อย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับคือเดือนหน้าพฤษภาแล้วจะมีแท็กซี่ออไทยแท็กซี่นะครับแท็กซี่ในฝันให้บริการแล้วนะครับครับผมอย่าลืมโหลดกันนะเพราะเป็นแท็กซี่ที่ผมบอกเลยว่าผมจะต้องใช้ให้ได้ที่ไหนฮะมันคือออไทยแท็กซี่ไงครับออไทยแท็กซี่ก็คือแท็กซี่ของไอ้นี่ครับนครชัยแอร์พีอุสใช่คือตอนนี้ทางแกร็บแท็กซี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเขาก็ออกมาแล้วนะแกร็บคาร์แกร็บคาร์ครับเป็นกราบซีนกราบแท็กซี่กราบแท็กซี่โคตรรถที่เอามาใช้ทำเป็นเล่นไหมครับโตโยต้าแคมรี่นิสสันเทน่าอีกคันนึงคือ Mercedes Benz ครับโอ้โห CLA อันแหละไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเบนซ์แน่นอนนะครับซึ่งบริการแท็กซี่ประเทศไทยจะมีความเมามันกับการแข่งกันและส่งขึ้นสู้กันอย่างแฟร์เรียกกันว่าหมัดต่อหมัดกันเลยทีเดียวครับครับซึ่งหมัดต่อหมัดแต่ว่าแท็กซี่ก็ยังไปส่งรถเหมือนเดิมนะไว้เดี๋ยวเราจะไปไม่ส่งรถเนี่ยหรอไม่ไม่ส่งไม่แท็กซี่เติมแก๊สไหมเติมแก๊สเดี๋ยวเราไปหาพวกผู้บริหารแท็กซี่มาคุยนั่งคุยกันในรายการบ้างเลยนะครับมีด้วยเหรอครับผมมีเพื่อนผมว่ามีเรียกมาเรียกมานะครับโอ้ยมีผู้บริหารจะมาคุยด้วยนะครับรับรองครับเราจะถามว่าทำไมถึงส่งรถบ่อยมากครับเรตติ้งกระชูแน่ครับโอเคถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมนี้ก็คือท่านผู้ชมนะครับก็ได้เตรียมตัวพักผ่อนนอนคืนนี้รับรองว่าข้อมูลข่าวสารที่เรามาพูดคุยเกี่ยวกับโลก IT โลกโซเชียลก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้ไปคุยกับเพื่อนๆหากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยว IT นะครับที่ต้องการนำเสนอเพื่อนๆหรือแชร์นะครับส่งมาให้เราด้วยนะครับเราจะนำมาพูดคุยกันนะครับวันนี้พวกเรา3คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ